สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆครับชาวบิงครับช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยใส่กี่ชุดใน MV ใหม่ของ Blackpink ลองดูกันนะครับก็หลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเพจ Blackpink ก็ได้ปล่อยทีเซอร์แบบเฮ้ยแบบค่อนข้างจะเยอะหน่อยอะประมาณ20กว่าวิอะเออเนี่ยทีเซอร์แบบนี้แหละมาผมก็เลยมีไอเดียนะครับว่าเอ้ยคุณลิซ่าเนี่ยจะเป็นคลิปทีเซอร์เนาะที่ออกมาเนาะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะยังไงอ่ะแบบว่าคุณลิซ่าเนี่ยจะแต่งตัวกี่ชุดนะครับใน MV 1เพลงเออเพื่อนๆใครขอท้าเพื่อนๆเลยนะอ่ะขอมีชาเลนจ์ให้กับชาว Blackpink ได้เล่นกันก็คือมีชาเลนจ์ที่ว่าให้แบบประมาณว่าให้ชาเลนจ์ที่ว่าให้ชาวบิงอ่ะช่วยกันเดาว่าคุณลิซ่าจะใส่กี่ชุดนะครับใน MV เพลงใหม่นี้นะก็ผมยังไม่ได้ไปย้อนดู MV เก่าๆนะครับว่าเขาใส่กี่ชุดเนาะว่าเขาใส่โดยประมาณว่าเขาจะใส่กี่ชุดในแต่ละ MV เงี้ยแต่ MV นี้ผมเดาขอเดาเลยนะน่าจะ3เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูนะเนี่ยอันนี้ก็1ละแล้วก็ที่ออกมาล่าสุดเออและอันนี้ก็2เนี่ยอันนี้น่าจะอีกอันนึงนะเพราะมีอันนี้มาไงแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็น่าจะ3ไม่รู้อันนี้เป็น VV Live นะครับ V Live จะไลฟ์สดเนาะทำข่าวไปแล้วนะเพื่อนๆลองเดาดูว่าเฮ้ยจะมีกี่ชุดแล้วเดี๋ยวพอ MV ออกมาเนี่ยผมจะมาลองเลื่อนดูว่าเออใครเป็นคนคอมเมนต์คนแรกที่ถูกด้วยนะเออเดี๋ยวลองดูว่าเออใครเป็นคนคอมเมนต์ว่ากี่ชุดแล้วถูกไหมคนแรกไหมอะไรเงี้ยใครที่ตรงที่สุดก็เดี๋ยวก็จะปักกลับมาปักหมุดให้นะครับอืมเนี่ยเป็นชาเลนจ์ง่ายๆเล่นๆกันนะครับของเออใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็กดไลค์กดไลค์ให้กันอยู่แล้วเออนี่อ่ะก็ลองเดาดูว่าจะมีกี่ชุดนะอย่าลืมนะลองคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ดูนะว่าคุณลิซ่าจะยังไงจะแต่งตัวใน MV ใหม่นี้กี่ชุดเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะทำคุณโรเซ่ด้วยคุณจีซูด้วยแล้วก็คุณเจนนี่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองตามมาคอมเมนต์ก็ได้นะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปที่เกี่ยวข้องไว้ในรายละเอียดนะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสวัสดีครับ